ค่ะท่านผู้ชมอีกชุดสุดท้ายนะคะที่นี่เรามาที่บ้านคุณยายพัดผลเจริญนะคะอยู่บ้านเลขที่12หมู่8ตำบลบ้านชมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เราจะมามอบของนะคะให้นะคะมาวันนี้เรามากับคุณแม่นะคะวันนี้เรามามอบอาหารให้นะคะสวัสดีจ้าดูลูกหลานฉันมาลูกหลานฉันอ้าวหนูทำไมรู้ว่าหมามีมานี่ล่ะลูกฮะมาหายายมาหายายก่อนเราต้องมาหายายก่อนนะคะแล้วพวกหนูต้องมาดูแลยายด้วยนะรู้ไหมนี่ยายเป็นอย่างไรได้ข่าวว่ายายไม่สบายหรือฮะจ้านี่เอาของมาฝากคุณยายเห็นว่าถ่ายตลอดอะไรตลอดใช่ไหมอ้าวยายหนูมอบของให้คุณยายมาจูนโดนตานะยายที่รักมาจูนโดนตาจ้าจ้าเป็นยังไงอยู่เย็นเป็นสุขดีไอ้ก็ดีเอ้ยแล้วกินยังไงเห็นได้ข่าวว่ากินปุ๊บก็ออกตูดกินปุ๊บก็ออกตูดมันเป็นอะไรก็นักเก็ตรับให้ปดิ่งเตจีบอยโมก็จีบอยแล้วโมก็ว่าเป็นน้ำลูกจำตัวเองไปบึงตำราก็เป็นโรคจำตัวเองแล้วเขาให้มาบานแต่ก็ไม่เป็นไรก็มันไม่ใช่ว่าเราต้องล้มหมอนนอนเสือยังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวออนไฮโจงวดตะไมก้อนให้จริงเจ้าขยาระไวออนมาแล้วหมอไปแกคนแกแล้วเนาะก็โรคจำตัวของแกเขาบอกว่าแกแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันไม่มีที่รูดไงมีที่รูดไม่รูดมันเสื่อมมันเสื่อมมันก็ต้องอันนี้กินก็ออกกินก็ออกอย่างนี้นะออกตลอดน้ำแอสเกลเนี่ยเทให้ยิงลบแล้วให้เกิดเวียวีแล้วของเปลือยของนอนเนี่ยผ้าถกผ้าถุงเกิดบ่อเนี่ยนานาก็ยิงผ้าถุงจะไปอีกเรื่องเพิ่นเพิดไงเพิ่นเพิดทั้งวันทั้งคืนวันนึงว่าอาทิตย์นึงไปซื้อถุงปุ๋ยน้ำมันไม่ถึงอาทิตย์เลยเพราะว่ามันออกตลอดก็ไปขออนามัย2ครั้งแล้วทีนี้ก็ไม่กล้าไปขอเขาอีกก็เขาบอกว่าคนไข้ไม่มีแต่คนเดียวเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์น่ะมันมีคนแก่เยอะคนติดเตียงเยอะทีนี้แกช่วยคนเดียวก็เป็นไปไม่ได้เลยไปขอเขาเพมเพิร์ดมันก็ใช้สำหรับการที่คุณแม่น่ะต้องนอนกลางคืนแล้วก็ไปไหนมาไหนแต่ถ้าอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ได้เดินก็ออกไปทั่วเลยไปทั่วถ้างั้นยายก็ต้องนั่งอยู่กับที่สิก็นั่งอยู่ก็ต้องปูอย่างนี้แหละถ้าไม่ปูก็มะเร็งวันสิต้องทำอย่างนั้นนะเพราะมันติดก็เปลี่ยนไปทิ้งติดแต่ว่ากำลังอะไรมีเหมือนเดิมมันเดิมอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้หมดกำลังเอาอย่างนั้นมันก็ไม่หมดกำลังนะกินออกกินออกแต่ไม่หมดยังใช้ได้อยู่ยังใช้อยู่ยังเตียงอันนี้มันก็พารุ่นพี่มึงมานะนี่โอ้จริงๆเลยมาก่อกวนมานี่น่ะไปกุ้ยมาตึงเยอะเลยเองไปพาพี่เองมาทำอะไรรู้ว่ามามี่มาเหรอไปกลับบ้านไปลูกไปโอเคนะคะอาหารจีจีสู้จีช่วยจีแล้วจีแล้วด้วยยายจ้าโอ้ยก่อนไฮวีนี่ลูกหลานฉันเยอะแยะเลยป้าลูกป่ะ